เมื่อชีวิตรักของคนสองคนไม่ได้หวานดังเดิมพวกเขาจะมีวิธีรับมือและจัดการกับปัญหาด้านความรักยังไงติดตามการสปอยในหนังเรื่องแผ่นลับสลัดเมียเลิฟเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ญี่ปุ่น จองอินสาวสวยชาวเกาหลีได้มาเที่ยวญี่ปุ่นแต่วันนั้นมงเอิญเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในร้านอาหารที่เธอกำลังนั่งอยู่ด้วยความตกใจกลัวเธอจึงรีบวิ่งออกมาจากร้านอาหารนั้นและชนก็กับซูยอนพระเอกของเรื่องค่ะซึ่งเขากำลังถ่ายคลิปแผ่นดินไหวอยู่พอดีเมื่อพระเอกเห็นว่าเป็นคนเกาหลีเหมือนกันจึงได้เข้าไปช่วยปลอบใจเธอบอกให้ตั้งสติให้ดีและชวนเธอไปหลบในที่ปลอดภยัยต่อมาพระเอกได้ชวนจองอินมาที่บ้านทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันณนะเอกเล่าว,ว่าเธอมาที่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนทำอาหาร แต่แล้วเจ้าจู่เธอก็มุดลงไปหลบใต้โต๊ะอีกครั้งเพราะคิดว่าแผ่นดินไหวแต่จริงๆแล้วคราวนี้เป็นแค่เสียงมือถือของเธอสั่มเท่านั้นเองพระเอกถึงกับหลุดขำกับท่าทางเปิ่นๆโกะๆของนางเอกแล้วพระเอกก็ออกตัวรุกจีบนางเอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เจอคนสวยขนาดนี้ให้เกียรติผมเลี้ยงข้าวคุณนะต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มคบหาดูใจกันเป็นแฟนตลอดเวลาที่คบกันทั้งคู่ก็เดทกันหวานแววจนในที่สุดก็ตัดสินใจแต่งงานกันจากนั้นก็ผ่านไปเจดปี ตอนนี้นางเอกของเราก็เป็นแม่บ้านส่วนพระเอกนั้นทํางานเป็นสถาปนิกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้หวานแววเหมือนดังเดิมนางเอกกลายเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นอารมณ์เสียเอาแต่ใจทําให้พระเอกเบื่อหน่ายนิสัยของเมียเต็มทนจนวันหนึ่งขณะกินข้าวเขาได้เผอหลุดปากบอกเลิกไปแต่พอนางเอกถามว่าพูดอะไรเท่านั้นแหละเขาก็แกล้งบอกว่าแค่ล้อเล่นนะ่ะ ทั้งคู่ยังทะเลาะกันไม่เลิกนาเอกก็ออกอาการงี่เงาใส่พระเอกพระเอกไปทํางานนาเอกก็ยังโทรจิกโทรจี้ปนเขาอยู่ตลอดขณะที่เขากําลังขับรถทําให้รถของเขาไปชนกับรถข้างหน้าพระเอกก็อารมณ์เสียมากเรียกได้ว่าเป็นวันที่ซวยจริงๆต่อมาที่บริษัทของพระเอกหัวหน้าต้องการคนไปคุมงานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดพระเอกที่กําลังเบื่อเมียมากเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้อยู่ห่างจากเมียบ้างจึงเสนอตัวทันที แต่ก็ดันมีเพื่อนอีกคนขออาสาไปเองแล้วหันหน้าก็ดันเลือกเพื่อนไปแทนซะอย่างนั้นทําให้พระเอกก็ต้องออกอาการเซ็งเหมือนเดิมเมื่อกลับถึงบ้านนาเอกก็ยังบ่นเป็นชุดใส่พระเอกโดยไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดเลยยิ่งกระตุ้นต่อมความเบื่อเขาไปอีกวันต่อมาพระเอกถึงได้มาระบายให้เพื่อนที่ทํางานฟังเพื่อนก็ยุให้หยาไปซะจะได้จบจบเรื่องไปแต่พระเอกก็กลัวว่าถ้าหยากกันแล้วนาเอกจะต้องโวยวายมากและเรียกร้องค่าเลี้ยงดูหนักแน่นอนซึ่งเขาก็ไม่อยากเสียตรงนี้เพื่อนเลยแนะนําว่างั้ ก็ต้องทำให้นังเอกอยากยาเอง ทำอะไรก็ได้ที่เธอไม่ชอบจนเธอทนไม่ไหวแล้วก็ขอเลิกไปเองเมื่อพระเอกกลับถึงบ้านก็เลยทำตามที่เพื่อนแนะนำมานาเอกใช้อะไรเขาก็ไม่ทำทั้งอาบน้ำกินข้าวนาเอกก็เลยเริ่มโมโหพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมรัศมีความโกรธแผ่ซ่านจนพระเอกก็เกิดความกลัวจนสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ยอมทำตามใจนางเอกเหมือนเดิมวันต่อมาพระเอกจึงไปขอร้องเพื่อนและหัวหน้าให้ช่วยส่งเขาไปคุมงานที่ต่างจังหวัดแทนเพราะเขาทนไม่ไหวอีกแล้วเพื่อนก็สงสารพระเอกจึงได้ยอมให้พระเอกไปเย็นวัน พระเอกจึงพาเมียไปเลี้ยงข้าวเย็นกะเอาใจสักนิดและได้บอกเรื่องงานของเขาซึ่งนางเอกที่ได้ฟังตอนแรกก็ไม่ยอมแต่พอพระเอกอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาพูดให้เธอเข้าใจมากขึ้นเธอก็ยอมใจอ่อนยอมให้พระเอกไปทํางานต่างจังหวัดพระเอกก็ดีใจสุดๆที่ได้ห่างจากเมียมาแล้วแต่แล้วเมื่อมาถึงบ้านพัก กลับจะเอ๋มียอีกแล้วจ้าเธอมาได้ยังไงกันเนี่ยเธอกํากลังทํากับข้าวตั้งใจเซอร์ไพรส์พระเอกอยู่พระเอกถึงกับออกการซึมอุตส่าห์ดีมาแล้วยังตามมาอีกเขาเลยต้องทนอยู่กับนางเอกต่อไปต่อมาที่บริษัทมีงานเลี้ยงแต่พระเอกก็ไม่อยากให้หนางเอกไปร่วมด้วยพอร,รู้นิสัยเมียตัวเองดีว่าจูตีขี้บน่นไม่ถูกใจเธออีกเขาจึงได้วางแผนถูบ้านเพื่อทําให้เมียตัวเองนะั้นหกล้มลง จนเธอก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะขาเจ็บพระเอกก็เลยได้มางานคนเดียวสมใจและเมื่อเขากำลังจะขอโทษหันหน้าที่พาเมียมาด้วยไม่ได้แต่แล้วพระเอกก็ต้องตะลึงเมื่อเมียแต่งชุดสวยโผล่มาอีกจนได้ถามมาพร้อมกับไม้เทา้ากระเพกกระเพกพระเอกเลยรีบเข้ามาห,าห้ามนางเอกบอกให้กลับบ้านแต่นางเอกมีหรือจะกลับเธอก็เข้าไปในงานเลี้ยงทั้งที่ขาดเจ็บนั่นแหละและก็ได้เป็นไปตามที่พระเอกคิดไว้นางเอกจุ๊จี้ขี้บน่นจนพยายามล้กับบรรดาเมียเมียของเพื่อนร่วมงานเขาจนงานดีๆต้องพังเละนางเอกได้นั่งท็กซี่ กับบ้านระหว่างทางเข้าบ้านดันเห็นคนกำลังจะฆ่าตัวตาย เธอจึงตะโกนบอกให้เขาลงมาและด้วยความที่พูดจูจี้ขี้บ่นเยอะหนุ่มคนนั้นถึงกับทนนางเอกไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายนางเอกได้โทรตํารวจและเธอก็มาที่สถานีตํารวจด้วยพร้อมต้งบ่นหนุ่มที่จะฆ่าตัวตายม่เลิกจนกระทั่งตํารวจและหนุ่มคนนั้นชักรำคาญและก็โชคดีที่พระเอกตามมาห้ามเมียตัวเองไว้และรีบจะพากลับบ้านหนุ่มที่จะฆ่าตัวตายนั้นเป็นคาสโนว่าเจ้าชู้ตัวพ่อจนตํารวจต้องเตือนพระเอกว่าให้ระวังเมียตัวเองให้ดีนะ เพราะหนุ่มคนนี้ทำสีสาวลงรักกันมาหลายคนแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นพระเอกจึงคิดแผนการได้และคืนนั้นเองเขาได้แอบย่องออกมาจากบ้าน แล้วก็ไปหาหนุ่มคาสโนวาคนนั้นไปขอร้องให้เขาช่วยมาจีบเมียนหน่อยหากไปช่วยเขาจะฆ่าตัวตายผู้เสร็จก็รีบวิ่งลงทะเลไปเพราะหนุ่มคาสโนวาจึงรีบวิ่งไปช่วยแต่ดันเป็นพระเอกที่ช่วยเหลือหนุ่มคาสโนวาแทนเรียกว่าพี่หนวดก็แล้วกันนะคะพี่หนวดเลยแนะนําพระเอกว่าลองหาอะไรให้หนางเอกทําสิเผื่อทุกอย่างจะดีขึ้นพระเอกก็เลยพานางเอกไปทํางานในการจัดรายการวิทยุของเพื่อนแต่นางเอกก็ดันไปนั่งบนให้เพื่อนฟังซะอย่างนั้น แถมเรียกค่าจ้างแพงกว่าปกติถึง3เท่าซึ่งพระเอกก็เลยต้องแอบไป็นคนจ่ายค่าจ้างให้นางเอกซะเองต่อมาพระเอกก็ทําตามแผนที่หวังไว้ให้พี่หนวดจิบเมียจึงชวนเมียมาที่ร้านกาแฟ หลังจากนัดแนกับพี่หนวดเสร็จเขาก็แกล้งลุกขึ้นไปซื้อกาแฟปล่อยให้พี่หนวดนั้นดำเนินการต่อแต่ต่อมาพี่หนวดก็บอกว่าจะขอขึ้นค่าจ้างเป็นสองเท่าเพราะนางเอกนั้นจีบยากสุดๆไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นที่เขาเคยจีบมาซึ่งพระเอกก็ยอมจ่ายเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้อยาก,กับนางเอกสักทีต่อมาพี่หนวดจึงเริ่มซักถามข้อมูลของนางเอกจากพระเอกแล้วก็ได้วิเคราะห์ให้พระเอกฟังอย่างผู้เชี่ยวชาญและขอให้พระเอกเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆของนางเอกให้หมดทั้งเป็นคนแบบไหนชอบทำอะไรบ้างเอาแบบละเอียดยิบเลยนะพระเอกก็ ตามที่พี่หนวดบอกหลังจากที่พระเอกส่งข้อมูลให้พี่หนวดแล้วหลังจากนั้นแผ่นการจีบของพี่หนวดก็ได้เริ่มต้นขึ้น วันหนึ่งขณะที่นางเอกเดินกลับบ้านได้เดินผ่านหน้าบ้านของพี่นวดนางเอกเห็นเขากําลังจะทิ้งชุดจานชามสวยหรูเธอก็เลยห้ามเขาเอาไว้พี่หนวดก็เล่นละครตีหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าทําไมนางเอกต้องมาห้ามเขาทุกทีสิน่ะนางเอกจึงปลอบใจเขาและชวนเข้ามาดื่มชาพี่หนวดก็รีบดื่มแล้วก็รีบไปแล้วก็ทําเป็นลืมของไว้ที่บ้านของนางเอกนางเอกเลยต้องเอาของมาคืนที่บ้านของพี่นวดตามแผนของเขาเมื่อนางเอกเข้าไปในบ้านก็เห็นพี่หนวดกําลังทําน้ําผลไม้ปั่นเขาเลยชวนนางเอกดื่มด้วยพอรู้ข้อมูลมาแล้วว่านางเอกชอบ กินอะไรทั้งคู่ก็ได้นั่งคุยกันและพี่นวดก็พูดแต่เรื่องที่นาาเอกชอบและสนใจจากเรื่องที่เขาได้รู้มาจากพระเอกทําให้นาาเอกนั้นคุยถูกคอ,อกับพี่นวดมากเลยทีเดียวต่อมานาาเอกก็ได้ไปทํางานที่สถานีวิทยุพี่นวดก็ขับรถมารับนาาเอกและได้บอกว่าชอบนาาเอกด้วยแหมรุกจีบมากแต่นาาเอกก็บอกว่าเธอแต่งงานแล้ว แต่พี่นวดก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วก็พานางเอกไปรีดนมวัวพร้อมทั้งสอนวิธีรีดและจับมือนางเอกด้วยเรียกได้ว่าถ้านางเอกใจสั่นวันไหวมากพี่นวดงัดคําพูดสารพัดดังผู้เชี่ยวชาญผู้สะจนนางเอกเคลิ้มไปเลยแล้วขณะที่จีบนางเอกอยู่ก็เห็นว่าพระเอกนั้นมาแอบดูอยู่ด้วยเขาจึงแอบไปถามพระเอกว่าตามมาทําไมพระเอกก็บอกว่าอยากรู้ว่าทํางานยังไงบ้างก็เลยตามมาดูพี่นวดเลยบอกให้พระเอกอย่าสนใจแผนกําลังไปได้สวยแล้วก็รีดจะไปหานางเอกที่รออยู่โดยขังพระเอก จะได้ตามเขาไม่ได้อีกเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็ได้พบว่าเมียของตัวเองนั้นดูมีความสูขกว่าปกติถามอะไรก็ไม่ยอมตอบ เอาแต่ยิ้มแล้วก็เปิดเพลงแถมชวนเขาเต้นรำอีกด้วยนาเอกได้ถามพระเอกว่าจำได้ไหมตอนที่เจอกันครั้งแรกอย่างกำลังจะเคลิ้มเชียวเมื่อนึกถึงวันคืนเก่าๆที่เคยหวานซึ้งแต่แล้วมือถือของนาเอกก็ดังขึ้นนาเอกรีบไปรับสายทันทีแล้วก็รีบแต่งตัวลงมาและบอกว่ามีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยต้องรีบออกไปเคลียร์พระเอกของเราก็ถึงกับอารมค้างสิจ๊ะต่อมาพระเอกนางเอกมากินข้าวกับเพื่อนและเพื่อนของพระเอกได้ชวนนางเอกไปออกรายการทีวีที่โซแต่กลายเป็นว่าพระเอกเริ่มไม่พอ และชวนนางเอกทะเละาะนางเอกเลยบอกว่าจะหย่าก,กันใช่ไหมพระเอกถึงกับอึง้งกับสิ่งที่ได้ยินจากปากนังเอกพระเอกจึงไปหาพี่นวดและเล่าว,ว่านางเอกพูดถึงเรื่องหย่าแล้วเขาแทบไม่อยากเชื่อพี่นวดก็บอกว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวเธอก็จะกลับมาและรู้สึกผิดเขาจะรีบทําตามแผนให้จบเร็วๆและไม่ขอรับค่าจ้างด้วยเรียกว่างานนี้พี่นวดทําทให้ฟรีเลยจ้าหลังจากนั้นนางเอกก็ไปทํางานที่โซพระเอกก็ทํางานของเขาต่างคนต่างยุง่งไม่ค่อยมีเวลาเจอกันนางเอกเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นต่อมา ในวันหนึ่งนาะเอกก็มาหาพระเอกและได้ขอโทษเขากับเรื่องราวก่อนหน้านี้และถามว่าเธอยังเป็นภรรยาที่ดีอยู่ไหมแล้วก็เข้าไปกอดพระเอกจากนั้นก็ขอตัวกลับพระเอกได้ขอให้นาเอกค้างด้วยกันแต่เธอยืนยันว่าจะกลับหลังจากนั้นนาะเอกก็ไปกินข้าวเย็นกับพี่หนวดและได้เล่าเรื่องราวก่อนที่เธอจะเจอกับสามีให้ฟังว่าเธอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับเขาฝ่ายพี่นวดก็เปิดใจเล่าเรื่องคนรักเก่าให้ฟังเช่นกันส่วนฝ่ายพระเอกนั้นก็วุ่นวายใจมากโทรหาน้าเอกเท่าไหร่ก็ไม่ติด เลยไปหยิบเหล้ากลับมากินแก้เซง็งแล้วก็ได้เจอข้อความที่นางเอกเขียนเอาไว้ตอนที่เธออยู่บ้านนั้นว่าเธอต้องเซ็งขนาดไหน พระเอกก็เลยเข้าใจหัวอกของนางเอกตอนอยู่บ้านขึ้นมาทันทีเขาจึงรีบขับรถออกไปตามหาเธอแล้วก็ได้เห็นว่าพี่นวดนั้นกำลังร้องเพลงจีบนางเอกอยู่ซึ่งก็ทำนางเอกซึ้งจนน้ำตาซึมแล้วพี่นวดก็ยังทำท่าจะจูบเมียเขาอีกด้วยแหมยอมได้ยังไงกัเนี้่ยเพราะนางเอกเข้าบ้านไปแล้วพระเอกก็โมโหมากขับรถจะพุ่งชนพี่นวดแต่ก็ดีที่เขาเบรกไว้ทันแล้วก็นั่งลงคุกเขา่าขอร้องพี่นวดว่าให้ยกเลิกแผนการทั้งหมดเพราะเขาไม่อยากเสียเมียไปแล้วแต่เรื่องกลับผิดคาดพี่นวดร้องไห้และบ บอกว่าเขาตกลมรักนางเอกเขาแล้วคงจะหยุดแผนการไม่ได้และเขาจะยัง่งนางเอกมาจริงๆ โอ้โหเอาแล้วไงต่อมาพี่หนวดก็หายไปจากชีวิตนางเอกทําให้เธอเริ่มเศร้าจนพระเอกสังเกตได้วันหนึ่งรายการวิทยุให้หนางเอกไปสัมภาษณ์คารสโนวาคนหนึ่งที่ทํำสาวอกหักมาแล้วหลายคนเมื่อไปถึงนางเอกก็พบว่าคือพี่หนวดพี่หนวดได้เล่าเรื่องราวความรักครั้งแรกที่เขาลืมไม่ได้จนทําให้เขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่แล้ก็ดันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยเขาไว้วันเวลาผ่านไป เขาดันหลงรักผู้หญิงคนนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งก็หมายถึงนางเอกนั่นเองพระเอกกลับมาบ้านเจอนางเอกที่ดูเศร้าหลังจากได้รับรู้เรื่องราวของพี่หนวด พระเอกเลยสารภาพความจริงทั้งหมดเรื่องที่เขาจ้างพี่หนวดให้มาจีบนางเอกนางเอกที่รู้เรื่องก็โมโหมากพระเอกได้ขอโทษนางเอกและชวนกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าด้วยกันแต่นางเอกก็สารภาพว่าเธอหลงรักพี่นวดไปแล้วเพราะเขานั้นดีกับเธอมากคอยรับฟังเธอทุกอย่างพระเอกก็บอกว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะเขาเล่าเรื่องราวให้พี่นวดฟังเองว่านางเอกชอบอะไรบ้างนางเอกก็ยิ่งเสียใจและร้องไห้ ต่อมานณเอกก็ต้องไปจัดรายการวิทยุเป็นครั้งสุดท้ายเธอจึงได้เล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่จ้างคนมาจีบเมียตัวเองซึ่งเป็นวิธีของคนโง่ขี้ขลาดการจู้จี้ขี้บน่นมันก็ดีกว่าการไม่พูดอะไรเลยไม่ใช่เหรอสำหรับเธออย่างน้อยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าต้องการอะไรณเอกจึงได้ขอหย่าก,กับสามีผ่านรายการสดที่ออกอากาศซะเลยผู้ฟังและพระเอกที่ได้ฟังอยู่ก็รู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจบรายการณเอกไปที่ริมทะเล แล้วก็บังเอิญเจอพี่หนวดกาลังจะฆ่าตัวตายอีกแล้วเธอเลยเรีบวิ่งเข้าไปช่วยพี่หนวดได้บอกว่าเรื่องที่บอกกับนางเอกในวันนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเขาหลงรักนางเอกจรงิงๆนางเอกได้บอกกับพี่หนวดว่าที่บอกว่ารักใครไม่ได้เป็นเพราะคุณไม่ยอมปล่อยวางความรักนั้นตหาห่าพี่หนวดก็ยิ่งซึ้งกับคําพูดของนางเอกหลังจากนั้นพี่หนวดได้มาคุยกับพระเอกที่ริมทะเลและบอกกับเขาว่าทั้งหมดที่ทํานี้ก็เพื่อให้พระเอกกับนางเอกกลับมารักกันดังเดิมสรุปพี่หนวดรักนางเอกจริงปะเนี่ย ต่อมาณเอกก็ได้กลับมาเก็บข้าวของที่บ้านเก่าไม่ว่าพระเอกจะง้อยังไงเธอก็ไม่ใจอ่อนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาทั้งสองคนก็นัดกันมาทำเรื่องอย่าแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ดันพักเที่ยงพอดีทั้งคู่เลยชวนกันไปกินข้าวระหว่างรอเจ้าหน้าที่แต่ในร้านอาหารวันนี้ของก็ดันหมดทุกอย่าง พระเอกก็โวยวายขี้บน่นบ่นเยอะแยะกับพนักงานซึ่งกลับกันกับนางเอกที่ตอนนี้เป็นคนใจเย็นแล้วนางเอกก็ห้ามพระเอกว่าจะบ่นทำไมจนพระเอกถึงกับวัวเราะพร้อมน้ำตาแล้วก็บอกว่าคิดถึงตอนนางเอกบ่นจังหลังจากนั้นก็มีเสียงจานแตกและเหมือนแผ่นดินไวหวนางเอกจึงรีบไปหลบใต้โต๊ะแล้วพระเอกก็ตามไปปลอบเธอแล้วก็พูดว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เจอคนสวยอย่างคุณ ให้ผมเดียงข้าวคุณนะซึ่งพูดเหมือนวันแรกที่เจอนางเอกเลยทั้งคู่ยิ้มให้กันแล้วก็ตัดสินใจไม่อยา่าจูงมือกันออกไปกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วหนังก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเป็นหนังรักคอมเมดี้ดูเพลินสนุกดีค่ะใครที่มีแฟนเนี่ยอย่าเผลอไปจ้างใครมาจีบแฟนล่ะเดี๋ยวจะเสียแฟนไปไม่รู้ด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามการสปอยจนจบคลิปนะคะ